สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ้งภรรยาแจ๊สชวนชื่นเสียงสั่นน้ำตาคลอหลังน้องแตงไทยส่งจดหมายหาในวันที่ต้องแยกกับพ่อและแม่ทำเอาช็อกวงการบันเทิงเมื่อทางด้านตลกชื่อดังบอลเชิญยิ้มได้ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งหลังจากนั้นเพียง1วันทางด้านแจ๊สชวนชื่นก็ได้ออกมาประกาศเช่นเดียวกันว่าตนเองได้รับเชื้อโควิด -19 หลังจากที่รุ่นพี่คนสนิทบอลเชิญยิ้มและโยยศวดีหลังได้ไปทำงานร่วมกันซึ่งขณะนี้ทางด้านแจ๊สชวนชื่นก็ได้เดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วโดยทางด้านภรรยาแจงจิตก็ทราบผลตรวจแล้วว่าเป็นลบไม่ติดเชื้อแต่อย่างใดแต่ตนเองก็ต้องขอแยกตัวออกมาคนเดียว14วันอยู่บนรถบ้านเพื่อจะได้ปลอดภัยจากคนอื่นล่าสุดทางด้านแจงจิตก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอจดหมายที่ลูกสาวน้องแตงไทยได้เขียนข้อความฝากไว้ให้พ่อและแม่ว่าเราเริ่มแยกกับแจ๊สเมื่อคืนรู้สึกหดหู่มากตอนขับรถกลับมาทั้งลุ้นทั้งเครียดทั้งห่วงขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เจอกันก่อนหน้านี้แจงก็มั่นใจแล้วว่าเราจะดูแลตัวเองเต็มที่แต่โรคนี้มันมองไม่เห็นจริงๆขอโทษอีกครั้งนะคะส่วนผลของแจงน่าจะออกพรุ่งนี้ช่วงนี้โรงพยาบาลแน่นมากอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะโดยน้องแตงไทยได้เขียนข้อความว่าดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนจากน้องแตงไทยโดยทางด้านแจงจิตก็อ่านไปร้องไห้ไปและทางเราก็ขอให้เรื่องร้ายๆผ่านไปด้วยดีนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ